นผู้ชมค่ะและแล้วก็มาถึงคู่ที่ทุกคนรอคอยนั่นคือณเดชน์และยาย่าซึ่งเจ้ขอบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาพร้อมนะคุณเดชน์อย่าจับหัวงู เดี๋ยวตายฮะปลาปลางูไม่ตายถือว่าเท่างูปลาหูว่างูพี่ว่างว่างงูไม่ผ่านคอคว้างคองูคว้างงูคว้างงูทำคอมคว้างงูไม่โดนขอลูกกระเดือกทอมซินเป็นการทายที่ออกทะเลไปไกลถึงมหาสมุทรแอตแลนติกมากคือณเดชน์คะยาย่าคะนี่เจว่าพอเถอะคุณผู้ชมคะเมื่อยาย่าเห็นว่าณเดชน์ดูจะไม่มีความชำนาญทางสุภาษิตไทยจึงย้ายเป้าหมายไปหาพี่หนุ่มกฤตซึ่งดูอายุอนามแล้วน่าจะเก่งสุภาษิตกว่าร้อยก่อนแล้วมาไปดูให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนภายหลังไม่ความพร้อมแอะยากคะเจ้สรุปได้แล้วค่ะว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากคำมันยากหรือว่าคนไทยไม่เข้าใจจริงๆแล้วมันอยู่ตรงตัวคนใบ้เนี่ยค่ะยาย่าไปหาไปดูให้เรียบร้อยสุภาษิตใหม่บายยาย่าค่ะ